วันนี้เนาะมาซื้อต่อในข้อที่5เนาะเมื่อกี้อาจารย์ได้บอกฮอดมารยาทตัวที่4เนาะวันนี้มาเบิ่งมารยาทในการเขียนจดหมายมารยาทตัวที่5นี้เพิ่นว่านอกจากจดหมายแล้วบ่บรรจุเงินคําและสิ่งของอื่นๆในซองเนาะก็คือเวลาเฮาเขียนจดหมายเนาะเวลาจะส่งให้ผู้อื่นนี่เนาะนอกจากจะมีจดหมายที่เฮาป้อนอยู่ในซองจดหมายแล้วแม่นบ่ให้ใส่เอาเงินใส่หรือวัตถุสิ่งของอื่นเนาะถ้าว่าเอาเงินหรือเอาวัตถุสิ่งของอื่นใส่ในจดหมายไม่ใช่ได้2จดหมายนี่จีกหรือมีการพับเปื้อนเปื้อนเนาะตัวนี้แม่นห้ามเด็ดขาดเนาะบัดนี้มารยาทตัวที่6บัดนี้เมื่อได้รับจดหมายแล้วควรรีบตอบในเวลาอันควรตัวนี้นี่สําหรับมารยาทตัวที่6นี่เมื่อเฮารับจดหมายแล้วพวกหลานเมื่อเฮาได้รับจดหมายของผู้อื่นที่ส่งให้เฮาแล้วเฮาอ่านแล้วเนาะเฮาต้องตอบกลับในเวลาอันควรเวลาอันควรนี่มันหมายถึงเวลาผู้อ่านตอบรับปึ๊บบ่แม่นว่าให้เขียนจดหมายนี้ส่งด่วนเนาะบ่แม่นว่ารับปึ๊บส่งปั๊บบ่แม่นเนาะเวลาเฮาอ่านแล้วถ้าว่าเฮามีเวลาว่างเนาะเวลาเหมาะสมอันควรเฮาก็เขียนจดหมายนี้ตอบกลับเพื่อเป็นมารยาทในการเขียนจดหมายเนาะบ่แม่นว่าเฮาบ่มีเวลาเนาะก็แม่นรีบด่วนเขียนตัวนี้ก็บ่หมายถึงปานนั้นเนาะนี่แม่นมารยาทตัวที่6เนาะมารยาทตัวที่7นี่ควรติดสแตมป์ไปรษณีย์ตามราคาที่กำหนดเนาะใส่เกียร์เทิงเบื้องขวาของซองตัวนี้นี่เวลาเฮาเขียนเนาะซองจดหมายมันจะมีเนาะสแตมป์ไปรษณีย์เนาะแต่ละราคาที่เฮาติดใส่เนาะแม่นเพิ่นให้ติดใส่เบื้องขวาเนาะของซองเนาะตัวนี้แม่นมารยาทตัวที่7มารยาทตัวที่8บ่ควรนําเอาสแตมป์เก่าหรือซองเก่าที่ใส่แล้วมาเขียนซ้ําคืนอีกตัวนี้นี่เวลาเฮาเขียนจดหมายเนาะเฮาจะส่งให้คนอื่นนี่ไว้เอาสแตมป์เนาะที่เฮาติดใส่2จดหมายหรือว่า2จดหมายที่เฮาใส่แล้วเฮาจะมาใส่อีกเทื่อนึงส่งให้คนอื่นนี่ตัวนี้บ่ให้เฮ็ดเนาะเพราะมันเป็นการบ่มีมารยาทเนาะเพราะว่าเป็น2ที่เก่าแล้วสแตมป์ที่เก่าแล้วเฮาใส่ไปแล้วก็แม่นให้ทิ้มเนาะถ้าเฮาไปทิ้มมันก็เก็บเมียนบ่แม่นว่าเฮาจะเอาตัวนี้ส่งให้คนอื่นอีกเนาะตัวนี้แม่นบ่เหมาะสมเนาะตัวนี้แม่นบ่ให้เฮ็ดเนาะบัดนี้มารยาทตัวที่9นี่เนาะการจาหน้า2ตองใส่คำนำคำหน้าชื่อยศศักดิ์เนาะตำแหน่งที่อยู่และรหัสไปรษณีย์ของผู้รับที่ถูกต้องชัดเจนตัวนี้นี่เวลาเฮาเขียนเนาะอยู่ในหน้าของ2จดหมายนี้เฮาต้องเขียนชื่อผู้ที่เฮาจะส่งเนาะยศศักดิ์ก็คือหมายถึงหน้าที่การงานยศตำแหน่งเนาะตัวนี้เฮาต้องเขียนละเอียดเนาะและสถานที่อยู่อยู่ใสเนาะรหัสไปรษณีย์เท่าใดเฮาต้องเขียนให้ชัดเจนเนาะให้มันถูกต้องนี่แม่นมารยาทตัวที่9วันนี้มารยาทตัวที่10การเขียนไปรษณียบัตรนี้ต้องใช้ภาษาสุภาพเป็นทางการเพื่อให้เกียรติผู้รับเวลาเฮาเขียนจดหมายเนาะเวลาเฮาเขียนจดหมายไปทางไปรษณียบัตรนี้เฮาต้องใช้คําที่สุภาพเป็นทางการเนาะเพื่อหยังเพื่อให้เกียรติผู้ที่จะรับจดหมายผู้ที่เฮาส่งจดหมายนี้เนาะวันนี้11เอาใจใส่ในการใส่ภาษาให้เหมาะสมเนาะกับรูปแบบระดับบุคคลที่รับจดหมายเนาะถึงว่าจะเป็นจดหมายส่วนตัวก็ควรใส่ภาษาสุภาพบ่แสดงความเป็นกันเองเกินไปตัวนี้นี่สําหรับการเขียนจดหมายตัวนี้สําคัญพวกหลานเนาะในการใส่ศัพท์ภาษาใส่ถ้อยคําสํานวนในการเขียนนี่เนาะพวกหลานต้องเบิ่งคืนเนาะว่าจะเป็นการเขียนจดหมายส่วนตัวหรือจดหมายผู้พันเวียกจดหมายทางราชการก็แล้วแต่ถ้าเป็นจดหมายส่วนตัวเนาะมันจะเป็นคนที่เฮาฮู้จักเนาะก็แล้วแต่เฮาต้องใส่คําสุภาพเนาะพุ่นล่ะเนาะบ่ให้ใส่คําศัพท์ที่เป็นส่วนตัวหรือถ้อยคําที่เป็นส่วนตัวเกินไปเนาะตัวนี้ให้พุ่นล่ะพยายามเบิ่งคืนเนาะเนี่ยสําหรับภาษาในการเขียนจดหมายเนาะเอาบัดนี้บทเรียนมาฮอดนี้ข้อที่5แม่นเบิดเพียงเท่านี้เนาะและกับบทที่5พุ่นล่ะมาฮอดนี้แม่นจบเพียงเท่านี้พุ่นล่ะเนาะสําหรับบทที่5เนาะสำหรับบทเรียนในบทที่5นี้ผู้ใดเข้าไปอ่านแล้วเบิ่งคลิปแล้วบ่เข้าใจบ่ได้ให้ถามอาจารย์คืนเนาะสำหรับบทเรียนอยู่ในบทที่5นี้พวกล่ะเนาะที่เฮาเรียนผ่านมานี่เนาะแม่นเฮาเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายแม่นบ่ฉะนั้นแล้วบทเรียนอยู่ในบทนี้อาจารย์จะให้พวกหลานกำบทเรียนใดหลักๆก็คือ1ให้พวกหลานจื้อความหมายของจดหมายนี้ว่าจดหมายนี่มันมีความหมายว่าแนวใดจดหมายนี่มันแม่นหยังเนาะและกับประเภทของจดหมายจดหมายมีจักประเภทคือประเภทใดๆตัวนี้พวกหลานต้องจื้อให้ได้เนาะและก็ให้จื้อว่าแต่ละประเภทเนาะจดหมายส่วนตัวแม่นจดหมายแนวใดมันมีโครงห่างการเขียนคือแนวใด
เนาะจดหมายผัวพันเวียกเด้มันมีความหมายว่าหน่อยใดเนาะมันมีโครงทางหลักการเขียนขึ้นอะไรจดหมายทางราชการก็เช่นเดียวกันเนาะว่าจดหมายทางราชการมันแม่นจดหมายแนวใดมันมีโครงทางการเขียนจดหมายขึ้นอะไรตัวนี้แม่นให้ฝากให้พวกหลานไปอ่านไปเบิ่งคืนวันใดบ่เข้าใจและถามอาจารย์เนาะแล้วก็ให้จื้อเนาะข้อที่3และข้อที่4เที่ยวเรียนมามื้อนี้นี่เนาะจะมีอยู่ในนี้นี่หลักการของการเขียนจดหมายเนาะให้พวกหลานจื้อว่าหลักการของการเขียนจดหมายนี้หรือว่าการเขียนจดหมายต้องเอาใจใส่ยังนี่ตัวนี้ให้พวกหลานไปอ่านเบิ่งคืนเนาะพวกหลานจื้อเนาะและก็ข้อที่5นี้มารยาทในการเขียนจดหมายพวกหลานต้องกำให้ได้เนาะให้จื้อว่ามารยาทในการเขียนจดหมายมีคือใดตัวนี้แม่นบทเรียนที่พวกหลานต้องไปอ่านไปเบิ่งคืนเนาะถ้าบ่เข้าใจบ่ได้จึงถามอาจารย์คืนเด้อบัดนี้เวียกบ้านพวกหลานที่อาจารย์ใช้พวกหลานไปเฮ็ดนี่ก็คือไปจดอยู่ในข้อที่4เนาะหลักการของการเขียนจดหมายนี้แม่นมีอยู่5หลักการให้พวกหลานจดเบิดเนาะ5หลักการนี้อาจารย์จะบ่ย่อให้เลยเพราะมันสําคัญเนาะถ้าบ่ฮู้หลักการในการเขียนจดหมายเฮาก็เขียนบ่เป็นฉะนั้นแล้วพวกหลานต้องจดเบิดบัดนี้ข้อที่5ก็เช่นเดียวกันมันเป็นมารยาทในการเขียนจดหมายจะมีอยู่11มารยาท11แถวอยู่ในที่นี้เนาะก็บ่หลายเนาะเป็นแถวที่สั้นเนาะฉะนั้นแล้วอาจารย์จะให้พวกหลานไปจดเบิดนับแต่มารยาทตัวที่1ฮอดมารยาทตัว11เนาะนี่มันเวียกบ้านที่พวกหลานเบิดทุกคนจะต้องได้เฮ็ดส่งให้อาจารย์เนาะเอาสําหรับบทที่5มาฮอดนี้แม่นจบเพียงตัวนี้มื้อนี้อาจารย์ก็จะเอาสำนิสก่อนเนาะพวกหลานเนาะและกาสุดท้ายนี้เนาะอาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยในพวกหลานเมื่อทุกคนเนาะพวกหลานเนาะก็คือในปัจจุบันนี้เนาะโดยสภาพรวมแล้วอยู่ในประเทศลาวนี้ได้มีการแพร่ระบาดพยาธิโควิด19คือดังพวกหลานทําฮู้นํากันเนาะฉะนั้นแล้วอาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยพวกหลานเมื่อทุกคนเนาะให้พวกหลานเมื่อทุกคนจงมีสตินํากันในการดํารงชีวิตในการรักษาสุขภาพเนาะเฮ็ดแนวใดพวกหลานจึงจะบ่ติดพยาธิโควิด19นี้เฮ็ดแนวใดพวกหลานจึงจะปลอดภัยจากพยาธิโควิด19นี้แม่นขึ้นกับพวกหลานเองฉะนั้นแล้วอาจารย์ขอฝากความเป็นห่วงเป็นใยพวกหลานทุกคนจงมีสตินํากันในการดํารงชีวิตเนาะในการไปการมาการกินการอยู่ต่างๆเนาะขอให้พวกหลานทุกคนจงมีสติเนาะและอีกเทื่อนึงเนาะช่วงนี้พวกหลานเรียนทางออนไลน์เนาะแน่นอนหลายๆคนเนาะก็อยู่ทางบ้านอยู่น้ําพ่อน้ําแม่เนาะเวลาอยู่ทางบ้านอยู่น้ําพ่อน้ําแม่ใครพวกหลานฟังคําสั่งสอนพ่อคําสั่งสอนของพ่อแม่เนาะมีเวลาว่างก็แม่นช่วยพ่อแม่เฮ็ดเวียกเงินเวียกสารเนาะและสิ่งสําคัญอย่าลืมเวียกบ้านเนาะของอาจารย์ที่มอบไปเนาะไปจดแล้วส่งอาจารย์คืนเนาะและก็ยามนี้ก็เป็นยามหนาวแล้วพวกหลานเนาะเดือน10เดือน11นี่ฮอดยามหนาวฉะนั้นแล้วพวกหลานรักษาสุขภาพด้วยการออกกําลังกายพวกหลานตื่นแต่เช้าออกกําลังกายเนาะเฮ็ดให้สุขภาพเฮาแข็งแรงเนาะเพื่อเตรียมพร้อมสืบต่อในการเรียนการสอนของพวกเนาะเอาสําหรับมื้อนี้อาจารย์เอาสนิทสก่อนเนาะขอจบขอขอบใจเนาะ